พูดกับพ่อมากมาประการที่พ่อไปพ่อไปทำไม่ได้ก็เอาในตลาดมีกระดาษก็ดีครับลองช่วยดูก็มีไหมกระดาษทำไมลำพองดันเนี้ยหลุนสองหลุนสองหลุนก่อนที่เราจะเริ่มเทวตาทีกราบไหว้เราเปิดเทศเทวดาแต่งก่อนอื่นผมขออนุญาตนิดนึงก่อนว่าพิธีกรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาราเรียนทั้งหมดทั้งสร้างบ้านโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นงานกฐินงานกฐินนั้นเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่1ปีมี1ครั้ง1ครั้งดูได้1เดือนวัด1วัดสามารถรับเจ้าภาพรับกฐินได้1ครั้งนะครับวันนี้เป็นกฐินสามัคคีวัดนี้นะครับพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าเมื่อใดก็ตามพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสครบถ้วนใน1ไตรมาสหรือ3เดือนปฏิบัติกิจสงฆ์ตามที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาไว้ในพุทธกิจกฐินก็คือผ้าผืนหนึ่งนะครับผ้าผืนเดียวที่เหลือนั้นคือองค์ประกอบกฐินทั้งสิ้นวันนี้นะครับวันนี้แต่อาจารย์เริ่มพิธีแล้วอ่ะยืนให้อาจารย์ถามแม่ตาว่า
อยากที่จะย้ายพระองค์นี้ที่อยู่หลังท่านนะครับย้ายมาอยู่ตรงกลางสี่แยกเพื่อไม่ให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นกับวัดและญาติธรรมทั้งหลายวันนี้พิธีกรรมใดก็ตามเราก็เลยตั้งใจกันว่าควรจะทำพิธีบวงสรวงกราบไหว้เหล่าสวยเทพเทวดาก่อนคำถามก็คือด้วยเหตุในการบวงสรวงในโบราณนั้นเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าคุดแบบหนึ่งแบบพราหมณ์ต่างคนต่างทำไม่ว่าคุณจะสร้างพระสร้างหอระฆังสร้างโบสถ์สร้างบ้านตรงเสาเอกสร้างประตูเมืองหรือออกศึกนะครับส่วนใหญ่แล้วจะออกกล่าวเทวดาก่อนทั้งสิ้นจนถึงรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงวจนาไว้เป็นแบบอย่างเดียวกันว่าเมื่อใดถ้ามีพุทธขอมีพราหมณ์ร่วมถ้ามีพราหมณ์ขอมีพุทธร่วมจึงเป็นยาดำใสกันจนถึงปัจจุบันครับวันนี้ในการเทวดาทีบอกกล่าวเราเป็นแค่เทวดาเป็นพลังนะครับเป็นพลังเป็นความเชื่อนั่งได้นั่งได้ครับนั่งได้เลยนั่งได้เลยครับนั่งได้ครับนั่งได้วันนี้ผมขออนุญาตเป็นพิธีกรนะครับขออนุญาตเป็นพระทหารยกวัดแป้งหนึ่งนะครับหมดเลยนะครับหมดเลยไหมนั่งได้หมดเลยนะครับนั่งได้หมดเลยครับนะมามุขอรติเทวตาแต่ท่านผู้มีบุญทั้งหลายอันได้แก่พระปรเมศวรเจ้าผู้ปกครองและว่าเต่าในหมู่นิกรอนาเราเทวตาทั้งหลายครั้งนั้นพระศรีสักยผู้นี้พระผู้พิพากษาเจ้าให้กำลังใจแก่พระอินทราทิพย์เป็นประธานในหมู่นิกรคณาเราเทวดาเหล่านั้นเพื่อดูแลพิธีกรรมต่างๆในภูมิโลกนี้บัดนี้แม่แห่งข้าผู้ทำการวิทยาคมขออำนาจอันอวยชัยให้แก่ข้าพุทธเจ้าในพิธีกรรมทั้งหลายในแผ่นดินที่ข้าพุทธเจ้าได้กระทำตามโบราณทั้งหลายขอถวยเทพเทวดาจงร่วมกันสาทุกการขอมาตะเคียนก็ดีพระในป่าก็ดีพญานาคราชก็ดีบัดนี้ขอครูบาอาจารย์ที่เมตตาแก่ข้ารับรู้บูชาในพิธีกรรมนี้ขอถวยเทพเทวดาจงรับรู้บูชาและร่วมกันสาทุกการด้วยการละบัดนี้เถิดโอมนะโมข้าจะไหว้พระสัพพยุตายานผู้เลิศแล้วดั่งดวงแก้ววิเชียรอันมีเพียรด้วยพระคุณ56ประการข้าพระเจ้าจะขอยกพระสการพระไตรปิฎกรัตนตรัยวรยานดั่งดวงแก้ววิเศษ
อันมีเพียร38ประการข้าพเจ้าจะขอยกประการพระอาสดาลอริยสงฆ์ผู้ทรงญาณอันเลิศล้ำด้วยพระคุณ14ประการขอดวงแก้วทั้ง3ดวงจงโชติช่วงผ่องใสขอคุณที่ใจกล้าแห่งข้าพเจ้าณบัดนี้ขอกราบไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการพระพิฆเนศพระพิฆนายตลอดจนท่านเท้าตุลาลอันมีฤทธิ์ขอจงช่วยพระเจ้าผู้กระทำการวิทยาคมให้สมดังความมุ่งหมายขอกราบไหว้พระศรีร้อยแปดตนขอนางตะเคียนก็ดีพระในฝากก็ดีญาณนาคราชก็ดีครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์แล้วทั้งสิ้นก็ดีบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้านั้นกระทำสัตย์ที่คงให้สำเร็จดังที่โอมชัยยะชัยยะปรายตันโอมชัยยะชัยยะปรายตันขออำนาจอวยเทพเทวาที่ยอกใจแห่งข้าลงมาปกปักรักษาพระวัดหนองดงแห่งนี้ขออวยเทพเทวดาครูบาอาจารย์ขอท่านทั้งหลายจงเมตตาด้วยการระบาดมีเทิญนะโมนะมัสสิตวาขอเดชะพระศรีอิทธิพิจิตรพระนามพิกุลอักตุลเทพมัทธิพระเหสวนวรทิศีพระรมกรเมฆสุภาพรักวรวัตรกนำรงตัดพระเอกอักวิทุภาวิทุเรนกิสุทัศพิเทวราชแพร่อมรยวกรักสัพเพในภูมิโรคนี้นะโมเมแห่งข้าขอกราบไหว้บูชาเรามหาถวยเทพเทวดาอันอยู่สวรรค์พ่อทั้งจักรภพได้อยู่ในโลกภพคือโลกประมงอีกทั้งเราเทวดาอยู่ตามภูผาห้วยเหวและภูหางยอดคีรีอยู่ในอากาศที่เพียรมนเพียรทองอีกทั้งเราเทวดาที่อยู่ตามเกาะแก้วเมืองทองพระนครน้อยใหญ่อีกทั้งเราเทวดาที่อยู่ตามเคหาบ้านน้อยเรือนใหญ่ทั่วทุกชนบทเพียงปรากฏกายอยู่ในโรงศาลราชพิธีพระภูมิเจ้าที่อยู่ตามห้วยหนองคลองมึงแม่น้ำใหญ่ไพรพฤกษาทุกหย่อมย่าดาววันที่เสมอกันและไม่เสมอกันอีกทั้งยังยักษาคนทันนาคทุกขอทั้งหลายสถานที่มงคลแห่งนี้ดูก่อนมหาพุทธทั้งหลายข้าพเจ้าขออัญเชิญทั้งหลายรวบรวมเสาเอกอันเป็นรากฐานความมั่นคงในศาสนาในอนาคตการขอถวยเทพเทวดาจงร่วมกันสาทุกการรู้ก่อนผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอท่านเมตตาอำนวยอวยใจในผลผลบุญทั้งหลายที่มนุษย์ได้กระทำแล้วให้เป็นพลังเป็นอำนาจเป็นบารมีเป็นความอำนวยใจที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันสื่อสารพระศาสนาและวัดของเราแห่งนี้ขอถวยเทพเทวดาจงรับรู้บูชาตั้งสติพระเทวีบันทิสัยจารีแห่งโบราณขอพระภาคพิหารสัตว์ธรรมะธรรมะสุจริตเทพทุกทุกพระองค์บัดนี้ได้รับพระเลิศเป็นอิมมอร์ทัยแห่งเทพธิดาเลิศแห่งความสำเร็จข้าพระเจ้าขอสักทั้งสี่ทิศจงเป็นพลังเป็นอำนาจเป็นปรีณวัดหนองรุ่งนี้ขอถวยเทพเทวดาจงร่วมกันสาธุการด้วยการระบาดนี้เถิดนะมะนะอะนอโกนะอะกออนอะนะอะสังอุนิอะนิมะทิสุตังสุพระพุทธังอะสุนิอะสาธุนะครับตามแบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมขอกราบนิมนต์นะครับพระโอนาจักรการนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาต้องแก้เป็นประธานสงฆ์ประธานในงานครั้งนี้ผมขอกราบนิมนต์ครับผมนะครับผมขอนิมนต์พระอาจารย์ขาวเป็นผู้ดูแลครับ